แบบนี้มันก็ควรต้องมีรางวัลสักหน่อยไหมอ่ะรางวัลอะไรบอกวันก่อนพระพายจำได้ไหมวันศุกร์นี้วันอะไรจำไม่ได้หรอกแต่ตอนเย็นเนี่ยเคลียร์ไว้แล้วเผื่อว่าจะมีใครชวนไปดินเนอร์ครบรอบแต่งงานนะน่ารักที่สุดเลยดินขออีกนิดนึงได้ไหมก็ดินเนอร์เสร็จแล้วเราเปิดห้องต่อกันนะน้ำนายจะยังไงอ่ะแบบว่าอยู่บ้านก็ฝากแบบไว้ก็ได้แล้วเราก็รีบกลับมาให้ทันตอนเช้าไงไม่ได้หรอกจะฝากลูกไว้กับคนนี้ไม่ใช่ครอบครัวทั้งคืนได้ยังไงโอเคไม่ต่อก็ได้งั้นผมนอนก่อนนะเอแล้วถ้าเกิดว่าเราพาน้ำนายไปฝากคุณพ่อกับคุณแม่ดินไว้สักคืนนึงนี่จะได้มั้ยนะเป็นตามกันนะคุณไหนคุณไหนอยู่เล่นกับคุณปู่คุณย่าวันหนึ่งนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณพ่อคุณแม่มารับโอเคไหมโอเคแล้วก็สัญญากับคุณพ่อด้วยว่าจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะเก่งมากไฮไฟน้ามาหมอไปทำงานแล้วหอมมากเลยเอาละครับรถดีๆนะขับรถดีๆขับรถดีๆค่ะคุณแม่เอาพายลูกน้ำนายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะร้องเยาะเย้ยแล้วตัวร้อนจี๋เลยน้ำนายอุณหภูมิเท่าไหร่คะแม่อุณหภูมิแล้ววัดยังไงอ่ะคุณแม่ใช้ปลอดดิจิตอลที่หนูเคยซื้อให้อะค่ะอยู่ในกล่องยาค่ะคุณแม่อ๋ออ๋อเดี๋ยวนะกล่องยากล่องยาตรงนี้เอานี่นะเอาไปวัดไข้หลานคุณแม่ช่วยใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเช็ดตัวให้น้ำนายด้วยนะคะเช็ดย้อนรูขุมขนนะคะคุณแม่ใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะคะคุณแม่คะน้ำในห้องก็มีแต่น้ำในใจกันมันใช้ได้หรอหมอคุณแม่ค่ะถ้าไม่อยากให้น้ำนายชักทำตามที่หนูบอกนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบโทรหาดินให้รีบเข้าไปรับน้ำนายมาโรงพยาบาลเลยค่ะแต่ว่าดินกำลังทำงานอยู่นะคะทำตามที่หนูบอกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะฮัลโหลได้ออกมาแล้วใช่ไหมดินรีบไปรับลูกด่วนเลยลูกตัวร้อนจี๋อ่ะเอ้าทำไมเมื่อเช้ายังดีๆอยู่เลยนะอย่าเพิ่งทำอะไรมากเลยนะรีบไปรับลูกแล้วมาที่แผนกเด็กเลยนะโอเคไอ้เม้งลูกกูไม่สบายว่ะต้องพาไปโรงพยาบาลฝากบอกคุณน้าด้วยนะได้เลยพี่หมอพระพายนี่หมอพระพายรู้ไหมตอนนั้นน้ำนายเนี่ยตัวร้อนกี่เลยลูกนี่ถ้าดินไม่พามานะสงสัยคงชักไปแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ตัวหายร้อนแล้วลูกพอหมอให้ยาไปนะก็ดีขึ้นเลยดินลูกคิดว่าตอนนี้หลานก็อาการดีขึ้นแล้วลูกสองคนก็ไปกินข้าวกันตามเดิมดีไหมเดี๋ยวหลานเนี่ยพ่อกับแม่ดูแลให้เองไม่อะค่ะน้ำนายเป็นอย่างเงี้ยหนูไม่อยากไปไหนทั้งนั้นนะคะอาจารย์หมอคะดินงั้นพ่อกับแม่กลับก่อนนะเดี๋ยวผมไปส่งพ่อคะนี่ยาความดันของพ่อค่ะพ่อกินเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะลูกยาหมดพอดีเลยถ้ายาใกล้จะหมดอ่ะพ่อรีบบอกหนูนะคะเพราะยาเนี้ยมันขาดไม่ได้มันอันตรายนะคะจ้ะแล้วพ่อจะรีบบอกนะใจมากนะจ๊ะค่ะยามาซื้อให้ไปมีบ้างลูก
ผลเลือดออกมาแล้วนะลูกไม่ได้เป็นไข้เลือดออกแล้วก็ผลตรวจร่างกายอย่างอื่นก็ปกติดีปกติแล้วมันจะมีไข้ได้ยังไงอ่ะค่ะคุณหมอประภัยพันธ์นะคะจะขอดูชาร์ตคนไข้ห้อง818ค่ะขอบคุณค่ะหมอเสียใจด้วยนะคะประภัยถ้าวิธีนี้มันยังไม่ได้ผลอีกอ่ะดินไม่อยากเห็นประภัยต้องเจ็บต้องมานั่งขุดมดลูกแบบนี้อีกแล้วอ่ะถ้าเรามีวิธีธรรมชาติได้ก็คงมีไปนานแล้วล่ะขอโทษนะที่ดินช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะช่วยได้สิช่วยได้เยอะด้วยถึงครั้งนี้มันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามนะขอให้อยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็ผ่านไปด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วยินดีด้วยนะคะดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ